รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่รับชมกันทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไทยทีวี Global Network หรือ TGN และอีก177ประเทศทั่วโลกวันนี้กลับมาพบกับจิวอีกเช่นเคยในรายการสุวรรณภูมิโฟกัสทุกวันอาทิตย์เวลา 17:30 นถึง 18:00 นรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยเราและเที่ยวชมโบราณสถานต่างๆที่สืบเนื่องกับละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ในรายการเล่าขานตำนานวีรชนที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองทัพบกทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:30 นถึง 18:00 นและจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าท้องถิ่นที่เป็นภูมิปัญญาของไทยเราในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะและในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนขอเชิญคุณผู้ชมติดตามชมกันได้เลยค่ะพลเลวิตรังสิมันพีทรังสิมันมายรังสิมันแดนรังสิมันน้ำรังสิมันหนึ่งรังสิมันม่อนรังสิมันยุรังสิมันพบกับพวกเราในว่าขานตำนานวีรชนรายการสุวรรณภูมิโฟกัสทุกวันอาทิตย์เวลา 17:30 นถึง 18:00 นผู้ชมคะในช่วงโฟกัสคุ้งเก่าของเราก็ยังอยู่ในเรื่องราวของพระราชประวัติของพระบรมไตรโลกนาถค่ะซึ่งยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎมณฑินบานวรรณกรรมแล้วก็การย้ายราชธานีโดยเหตุของการพระราชสงครามอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงโฟกัสกรุงเก่าเราได้เคยกล่าวคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปการปกครองของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในวันนี้เราจะมาลงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดกันสักเล็กน้อยเพราะการปกครองในรูปแบบนี้ได้กลายเป็นการปกครองที่มีมายาวนานถึง400ปีเลยทีเดียวค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาลงลึกถึงการปฏิรูปการปกครองเรามาดูสาเหตุที่พระองค์ปฏิรูปกันก่อนค่ะสำหรับการปฏิรูปการปกครองของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์สันนิษฐานกันไว้หลายท่านรวมใจความกันว่ามีสาเหตุมาจากการขยายตัวของอาณาจักรอยุธยาทำให้เกิดความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจึงต้องมีการปรับโครงสร้างอำนาจหน้าที่มีระบบราชการแบบใหม่เพื่อปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในเวลานั้นครับซึ่งสาเหตุต่อมาก็คือการขยายอาณาเขตและการลบกับอาณาจักรล้านนาจึงต้องมีการจัดการบริหารราชการแผ่นดินสมัยให้เหมาะสมค่ะสาเหตุถัดมาก็คือต้องการเพิ่มพูนอำนาจในการควบคุมกำลังคนให้ได้มากที่สุดเพื่อปกครองอาณาจักรที่ใหญ่โตขึ้นจึงจำเป็นต้องปฏิรูปการเมืองการบริหารและสังคมเพื่อควบคุมกำลังคนซึ่งเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจการเมืองและการทหารนั่นเองครับซึ่งสำหรับสังคมนั้นได้มีการสร้างระบบศักดินาและไพร่เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ทางชนชั้นในสังคมไทยขึ้นนั่นเองครับด้วยสาเหตุนี้นะครับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงได้ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมโดยใช้หลัก3ประการได้แก่ก
การรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และหลักการถ่วงดุลอำนาจครับสำหรับการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางจากเดิมที่การปกครองหัวเมืองยังไม่มีการรวมศูนย์อำนาจหรือปกครองแบบหลงหลวมมีเพียงเมืองลูกหลวงและเมืองบริวารของเมืองลูกหลวงเท่านั้นครับแต่การที่ราชอาณาจักรอยุธยาแผ่ขยายอาณาเขตออกไปมากขึ้นโดยเฉพาะการควบอาณาจักรสุโขทัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาภายหลังพระมหาธรรมราชาที่4แห่งสุโขทัยสวรรคตสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงขึ้นไปรวมอำนาจการปกครองอาณาจักรสุโขทัยเข้ากับกรุงศรีอยุธยาโดยพระองค์ทรงมีสายพระโลหิตราชวงศ์สุโขทัยข้างฝ่ายพระมารดาเพื่อยึดโยงความสัมพันธ์ระหว่างราชธานีกับหัวเมืองต่างๆการควบคุมกำลังคนและการสร้างอำนาจในทางเศรษฐกิจโดยแบ่งหัวเมืองออกเป็นหัวเมืองชั้นในและหัวเมืองชั้นนอกหรือเมืองพระยามหานครครับสำหรับหัวเมืองชั้นในนั้นทรงลดฐานะเมืองลูกหลวงลงมาเป็นเมืองชั้นจัตวาอยู่ภายใต้การปกครองของราชธานีจะส่งขุนนางที่เรียกว่าผู้รั้งออกไปปกครองขึ้นตรงต่อเมืองหลวงโดยหัวเมืองชั้นในคือทิศเหนือถึงเมืองชัยนาททิศตะวันออกถึงเมืองปราจีนบุรีทิศตะวันตกถึงเมืองสุพรรณบุรีและทิศใต้ถึงเมืองกุยบุรีครับส่วนหัวเมืองชั้นนอกหรือเมืองพระยามหานครนะครับอยู่ถัดจากเขตหัวเมืองชั้นในออกไปโดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงผนวกหัวเมืองประเทศราชในสมัยอยุธยาตอนต้นได้แก่สุโขทัยนครศรีธรรมราชเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรอยุธยาหัวเมืองชั้นนอกจะแบ่งออกเป็นหัวเมืองชั้นเอกชั้นโทและชั้นตรีตามขนาดและความสำคัญของหัวเมืองครับหัวเมืองชั้นนอกที่สำคัญได้แก่เมืองพิษณุโลกนครศรีธรรมราชหัวเมืองพระยามหานครอื่นๆได้แก่เมืองศรีสัชนาลัยเมืองกำแพงเพชรครับสำหรับผู้ปกครองหรือเจ้าเมืองนะครับราชธานีจะส่งเจ้านายหรือขุนนางจากส่วนกลางไปปกครองเจ้าเมืองจะมีอิสระในการปกครองมากพอสมควรแต่ต้องอยู่ในความควบคุมของเมืองหลวงและใช้กฎหมายจากส่วนกลางไปปกครองในการรวมศูนย์อำนาจสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงสร้างเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ทางชนชั้นในสังคมไทยโดยสร้างระบบศักดินาซึ่งเป็นการกำหนดสถานะของบุคคลให้สังคมไทยเพื่อให้สะดวกต่อการควบคุมกำลังคนและยังทำให้เกิดการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมที่มีฐานะแตกต่างกันด้วยเช่นแบ่งคนออกเป็นชนชั้นปกครองได้แก่เจ้านายขุนนางและชนชั้นผู้ถูกปกครองได้แก่ไพร่และทาสครับนอกจากนี้พระองค์ยังทรงปรับปรุงระบบกฎหมายซึ่งเป็นรากฐานของระบบศักดินาของอยุธยาคือการประกาศใช้กฎมณฑียบาลพระอัยการตำแหน่งนาพลเรือนพระอัยการตำแหน่งนาทหารหัวเมืองซึ่งกฎหมายเหล่านี้กำหนดให้เจ้านายขุนนางพระสงฆ์ราษฎรคือไพร่และทาสต้องมีศักดินาตั้งแต่5ไร่จนถึง 100,000 ไร่ครับฟังเรื่องการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางกันแล้วคราวหน้าเรามาติดตามเรื่องการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และหลักการทวงดุลอำนาจกันต่อครับได้ยินเรื่องราวของพระคณาจารย์ที่เมื่อมรณภาพแล้วสังขารไม่เน่าเปื่อยไหมคะหากเคยได้ยินแต่ยังไม่เคยได้เห็นเป็นบุญตาวันนี้จิวจะพาคุณผู้ชมไปชมแล้วก็ไปสักการะท่านกันค่ะวัดไผ่ล้อมแห่งนี้นะครับเดิมมีกอไผ่ขึ้นอยู่รอบๆ บริเวณวัดมากมายจึงเป็นที่มาของชื่อวัดไผ่ล้อมครับสำหรับวัดแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2275ครับที่วัดไผ่ล้อมแห่งนี้นะครับไม่ปรากฏหลักฐานเจ้าอาวาสองค์แรกจนถึงสมัยของหลวงพ่อตรุษซึ่งท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถหลายด้านทีเดียวครับ
ท่านได้เมตตาสอนหนังสือให้กับลูกชาวบ้านในละแวกวัดไผ่ล้อมเนื่องจากสมัยนั้นพื้นที่แถบนี้ยังไม่มีโรงเรียนครับและสำหรับเจ้าอาวาสองค์ต่อมาก็คือหลวงพ่อแจ่มกิติสาโรซึ่งท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ทรงวิทยาคุณในสมัยนั้นองค์หนึ่งและต่อมาก็ถึงสมัยของหลวงพ่อเอียดหรือพระสุนทรธรรมานุวัตรที่เพิ่งจะมรณภาพไปเมื่อต้นปีที่แล้วนั่นเองครับและเจดีย์องค์นี้หลวงพ่อท่านได้ให้ลอกแบบจากเจดีย์ของพุทธคยาตำบลที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะและที่ใกล้ๆเจดีย์แห่งนี้ก็มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปสักการะท่านกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปในวัดไผ่ล้อมกันค่ะสำหรับชีวประวัติของหลวงพ่อเอียดนะครับท่านเกิดวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2471ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน3ปีมะโรงครับบิดาของท่านคือนายผันและนางเสงี่ยมพูนพรครับท่านเป็นบุตรคนที่6จากพี่น้องทั้งหมด8คนท่านได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันศุกร์ที่11ธันวาคมพุทธศักราช2485ณวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อเอียดท่านเป็นพระที่คงแก่เรียนมากทีเดียวครับจะเห็นได้จากเมื่อท่านเป็นสามเณรอยู่นั้นท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนสอบได้นักธรรมตรีเมื่ออายุ16ปีสอบได้นักธรรมโทเมื่ออายุ18ปีและยังสามารถสวดท่องพระปาติโมกข์ได้ในขณะที่เป็นสามเณรอีกด้วยครับจนเมื่อท่านมีอายุได้20ปีบริบูรณ์จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดไผ่ล้อมโดยมีพระครูสุนทรวิหารกิจหรือหลวงพ่อตุ้มจันทโชตเป็นพระอุปัชฌาย์ครับสำหรับจริยวัตรของหลวงพ่อเอียดนะคะท่านใดที่เคยมาสักการะท่านแล้วเนี่ยก็จะเห็นกันอยู่เป็นประจำค่ะว่าท่านเนี่ยเป็นพระที่ใจดีเรียบง่ายพูดจาไพเราะแล้วก็ใจเย็นค่ะอ๋อและโบสถ์แห่งนี้นะคะท่านก็ได้เป็นผู้สร้างไว้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวตามจิวเข้าไปชมกันเลยดีกว่าค่ะพระอุโบสถแห่งนี้งดงามมากทีเดียวเลยนะครับโดยภายในประดิษฐานพระประธานขนาดใหญ่ที่มีพุทธลักษณะที่งดงามมากองค์หนึ่งทีเดียวครับและนอกจากนี้ก็มีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามตระการตามากเลยครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าพระอุโบสถหลังนี้หลวงพ่อเอียดท่านใช้เวลาสร้างถึง7ปี6เดือนทีเดียวครับคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541จนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2549ครับคุณผู้ชมคะพระประธานในโบสถ์ที่หลวงพ่อเอียดสร้างไว้เนี่ยสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะต้
้นสะตือต้นใหญ่ต้นนี้คงจะมีอายุมานานมากแล้วทีเดียวค่ะเชื่อกันว่ามีรุกขเทวดาคอยคุ้มครองอยู่คู่วัดตลอดมาค่ะนอกจากการศึกษาทางด้านพระปริยัติธรรมแล้วนะครับด้วยความที่หลวงพ่อเอียดท่านเป็นพระที่คงแก่เรียนฝ่ายศึกษาหาความรู้ท่านจึงได้ศึกษาพุทธาคมจากพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านทีเดียวครับเช่นหลวงพ่อแจ่มวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบและหลวงพ่อสังวัดน้ำเต้าครับสำหรับหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนั้นเมื่อระยะหลังปัจฉิมวัยของท่านหลวงพ่อเอียดได้เป็นศิษย์ที่ท่านไว้วางใจให้ลงอักขระพยัญชนะต่างๆแทนท่านด้วยเหตุว่าที่ลายมือของหลวงพ่อเอียดนั้นลงอักขระได้สวยงามมากเลยทีเดียวครับที่วัดไผ่ล้อมแห่งนี้นอกจากจะมาทำบุญไหว้พระแล้วเรายังมาทำทานให้อาหารเลี้ยงปลาได้ด้วยนะคะก็มาถึงสถานที่สุดท้ายที่รอคอยค่ะจิวพาคุณผู้ชมมากราบสังขารของหลวงพ่อเอียดที่ยังคงเป็นพยานของภูมิธรรมของท่านซึ่งนั่นก็คือไม่เน่าเปื่อยนั่นเองค่ะหลวงพ่อเอียดหรือพระสุนทรธรรมานุวัตรเป็นพระคณาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือของมหาชนเป็นจำนวนมากครับโดยท่านได้ละสังขารไปในวันที่29มกราคมพุทธศักราช2558ยังความเศร้าโศกเสียใจแก่มหาชนที่เคารพนับถือท่านเป็นอย่างมากครับค่ะและในช่วงต่อไปโฟกัสจัดของดีจะมีอะไรรอเราอยู่ติดตามชมกันค่ะอธิบดีศรีสุนทรบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวกรุงเทพทวารวดีศรีแผ่นดินผืนนี้สร้างมาด้วยความรักหยาดเหงื่อและชีวิตของผู้คนมากมายแห่งเราอาณาประชาราษฎร์และสมณชีพรามสืบต่อไปตราบจนชั่วกาลปวสานจนเวลาผ่านไปจากรุ่นสู่รุ่นความรักได้กลับกลายเป็นความแตกแยกเย้พิถามเจ้าอีกครั้งว่าเจ้าคิดจะชิงราชบัลลังก์กับพี่ใช่หรือไม่ราชบัลลังก์แห่งนี้หาใช่ของสมเด็จพี่ไม่หากแต่ควรจะไปของหม่อมฉันผู้ซึ่งมีความสามารถกว่าตั้งแล้วแผ่นดินที่เคยมั่งคั่งและมั่นคงก็กลับต้องสิ้นเอกราชกว่าจะกลับมาเป็นแผ่นดินที่รุ่งเรืองได้ดังเดิมต้องเสียเลือดเนื้อไปเท่าใดร่วมย้อนอดีตรำลึกไปกับเราทีมงานรังสิมันในเล่าขานตำนานวีรชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.น้ององขาวเจ้าหาต้องเป็นกังวลไปที่จะอยู่ดูแลแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาแห่งนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยปราบจนชั่วลูกสืบหลานช่วงโฟกัสจัดของดีวันนี้เราอยู่กันที่ชุมชนกกเจ้าอำเภอบางบานนั่นเองค่ะแล้วก็อยู่กันที่ชุมชนอะไรเอ่ยกลุ่มอาชีพเสริมชุมชนตำบลกบเจ้าค่ะค่ะรบกวนคุณพี่แนะนำตัวอีกรอบนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนคุณพี่ๆค่ะดิฉันชื่อเกษินีคงเจริญสุขนะคะเป็นประธานกลุ่ม
เป็นประธานกลุ่มชุมชนในการทำดอกไม้จันทร์ใช่ไหมคะอ๋ออยากให้คุณพี่เล่าตั้งแต่เริ่มเลยดีกว่าว่าเริ่มมาจากตรงไหนใครเป็นคนเริ่มแล้วก็ทำไมถึงเลือกทำดอกไม้จันทร์เนี้ยค่ะค่ะจากทีแรกนะคะเราเป็นการรวมตัวของประชาชนในกลุ่มก็คือมีพวกผู้สูงอายุพวกผู้ว่างงานแล้วก็พวกผู้ด้อยโอกาสครั้งแรกเราก็คือเรียนทำดอกไม้จันทร์แต่ไม่ใช่แบบนี้นะคะจะเป็นดอกไม้จันทร์รุ่นเดิมรุ่นเดิมที่รุ่นเก่าที่คล้ายๆกับที่จะเป็นแบนหน่อยจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นใช้กลีบแบบนี้ค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นกลีบที่ใช้กระดาษ A4 ค่ะมันสีสันมันจะสดใสขึ้นแล้วก็แบบมันจะไม่เหมือนท้องตลาดค่ะค่ะมันก็จะทำให้ไม่เหมือนใครแล้วก็ขายออกได้ราคาเพิ่มขึ้นค่ะแล้วยังไงที่ทำยากที่สุดคะดอกแบบไหนรูปร่างแบบไหนมันก็แล้วแต่เนี่ยอย่างนี้จะค่อนข้างยากอ๋ออันนี้ดูสวยเลยนะคะไม่เหมือนดอกจันทร์เลยนะคะมันเป็นแล้วแต่รูปลักษณ์ของกุหลาบใช่ไหมคะค่ะคุณพี่คะแล้วนอกจากการทำดอกไม้จันทร์แล้วเนี่ยคุณพี่ยังทำอย่างอื่นอีกไหมคะมีค่ะอะไรอย่างอื่นของเราก็มีดอกไม้กะละบูนดอกไม้จากผ้าใยบัวก้าสารจักเชือกมัดฟางอ๋อแต่ที่หนูแปลกใจคือดอกไม้กะละบูนไม่เคยเห็นเลยค่ะมันเป็นรูปร่างหน้าตายังไงให้เล่าหน่อยว่าดอกไม้กะละบูนี่ทำเพื่อดับกลิ่นหรือว่าให้มันส่งกลิ่นหอมด้วยหรือว่ามีอะไรอย่างอื่นอีกคือจริงๆแล้วว่ากะละบูนเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ใส่ตู้เสื้อผ้าไล่แมลงทำให้กลิ่นดีขึ้นเหมือนน่ะกลิ่นอับไล่กลิ่นอับเราก็เลยลองเอาผ้าใยบัวเนี่ยมาหุ้มด้วยกะละบูนค่ะให้เป็นดอกดอกไม้แล้วก็เอามาตกแต่งใช่ใช่ไหมคะอ๋อนี่ไงนี่คือดอกไม้กะละบูนข้างในจะเป็นกะละบูนทั้งหมดค่ะนี่ก็คือกะละบูนเหรอคะใช่ค่ะเป็นรูปทุเรียนโอ้น่ารักเชียวสำหรับวันนี้ซิวก็เชื่อว่าคุณผู้ชมต้องรู้จักแล้วก็ได้คิดแน่ว่าเวลาเราอยากได้กระบุนกันแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยเราต้องมาติดต่อกันที่ไหนแล้วก็ราคาถูกมากกว่าที่อื่นด้วยนะคะรับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะซิวอยากให้คุณพี่ฝากหน่อยค่ะว่าถ้าคนที่เขาอยากได้กระบุนหรือว่าอยากมาสั่งดอกไม้ที่ต่างจากที่อื่นเนี่ยต้องติดต่อทางไหนเบอร์โทรอะไรฝากได้เลยค่ะค่ะก็ของกลุ่มอาชีพเสริมชุมชนตำบลกบเจานะคะเบอร์โทรก็0858128768นะคะแล้วทาง Facebook ก็ดอกไม้จันทร์กบเจาแล้วขึ้นเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็เกรดน่ารักอะไรประมาณนี้น่ารักมากๆก็สัปดาห์หน้าโฟกัสจัดของดีจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนติดตามชมกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของรายการคุณผู้ชมคงจะเต็มอิ่มกันไม่มากก็น้อยสำหรับเนื้อหาภายในวันนี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมยังไม่จุใจแล้วล่ะก็ตามไปฟังกันต่อได้ในละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ในรายการเล่าขานตำนานวีรชนที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองทัพบกทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.และในวันอาทิตย์ก็มาต่อกันได้ในรายการสุวรรณภูมิโฟกัสนะคะและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนโฟกัสจัดของดีจะเป็นอะไรติดตามชมกันนะคะในรายการสุวรรณภูมิโฟกัสทุกวันอาทิตย์เวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.สำหรับวันนี้จะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ